แนนน้องสาวหนิงปณิตาโผล่คอมเมนต์สั้นๆแต่อ่านแล้วจุกหลังอินข่าวหนุ่มกลาเพราะฝ่ายชายยืนยันจะเลิกกับสาวคนสนิทเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสไม่น้อยหลังมีการอ้างว่า Facebook น้องสาวและพี่ชายของนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกลาหรือนพสินแสงสุวรรณโพสต์ป้องคนในครอบครัวและถูกมองว่าข้อความคล้ายแซะไปถึงจูนเพ็ญชุลีภรรยาด้วยก่อนที่ต่อมาข้อความดังกล่าวจะถูกลบออกไปท่ามกลางกระแสวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านอินสตาแกรมของโพลีพลัสได้ตัดช่วงที่หนุ่มกลาบอกว่าตนคิดว่าน่าจะจบความสัมพันธ์ตอนที่ตนพูดในไลฟ์แล้วมันไม่เคลียร์คนก็ส่งข้อความว่าตนเยอะว่าอยากหย่าเพราะจะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นล่ะสิซึ่งมันไม่ใช่และตอนนี้ก็ต้องให้เวลาจูนเพราะตนก็กระทำกับจูนเยอะและเราทั้งคู่ต้องใช้เวลาเพื่อคุยกันก่อนสักระยะนั่นทำให้หลายๆคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากแต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่ชาวเน็ตรัวไลค์ให้เลยนั่นก็คือคอมเมนต์ของแนนน้องสาวหนิงปณิตาที่ไม่รู้ว่าไปเห็นหรือรับทราบอะไรมาได้เข้ามาคอมเมนต์ที่ทำเอาเดือดเป็นไฟลุกว่าไม่เลิกหรอกทางนี้ก็ว่าเลิกยังเห็นอยู่เลยคุณจูนสู้ๆนะจ๊ะจนมีคนวีดไว้รีบเข้ามาบอกเสียงแหลมเลยว่าคุณแนนนนเท่านั้นยังไม่พอทางโพลีพลัสยังตัดคลิปตอนที่กันชัยสอนหนุ่มกลาว่าตนเข้าใจเรื่องมนุษย์ผู้ชายนะผู้ชายเวลาเห็นน้ำที่มีแหนและอยากประลองความแข็งแกร่งเพื่อพิสูจน์ตัวเองก็ทำเลยไม่สนใจใครแต่ถ้าไม่ไหวเมื่อไรต้องรีบขึ้นฝั่งทันทีและต้องรีบเช็ดแหนออกอันเป็นเหตุให้แนนเข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่ารักพ่ออีกทั้งยังแท็กไปหาหนุ่มกันชัยในขณะที่จะจ๋าปริมรตาก็ยังมาคอมเมนต์เช่นกันว่าเราต้องเช็ดแหนไม่ได้ฟังเนื้อหาเลยคิดแต่ภาพตอนเช็ดแหนงานนี้ไม่รู้เลยจริงๆว่าแนนไปเจอไปเห็นอะไรมาถึงได้คอมเมนต์แบบนี้หรือแค่อินกับเรื่องนี้เฉยๆแต่บอกเลยว่าที่คอมเมนต์น่ะแรงนะแต่แรงได้อีก